คุณปู่หรือไวกิ้งมากกว่ากันคะโหวตโหวตโหวตหนูลมโกรธกับรถไฟดีมเวิลด์เลือกไม่ไหวว่ะถ้าไม่ไหวว่ะทำคลิปตามใจคนดูนานวันนี้ทำดีไหมคะกดโหวตเลยค่ะ yes or no สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัวจิก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมยูทูบเบอร์ต้องเปิดตัวด้วยความสงสัยล่ะเลยเดี๋ยวโมจะลองเปิดตัวแบบเฮลๆดูนะสวัสดีทุกคนช่องโมจิโกเองโอเคก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปที่เพื่อนๆไม่ได้ทำกันมานานคนดูมากแน่นอนแต่สำหรับตัวเรานั้นทุกครั้งที่เราทำเรามั่นใจเลยว่าโดนแกล้งแน่นอนนะคะแต่เราก็ชอบเราก็สนุกถ้าคนดูแฮปปี้เราก็แฮปปี้วันนี้เราก็เลยจะมาทำคลิปตามใจทุกคนไม่ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยคิดแค่ค่ะตบมือค่ะว้าวของพรีเมียมจากคิดแคทนี่นาปีนี้นะคะเข้ามาในธีมฟันแฟร์คาร์นิวัลนะคะของเยอะมากอย่างที่ทุกคนรู้จักชื่อเสียงกันดีนะคะคิดแคทเนี่ยเป็นช็อกโกแลตนมสอดไส้เวเฟอร์กรุบกรอบอันดับหนึ่งเลยนะทุกคนรู้ไหมรสชาติก็คืออร่อยแบบช็อกโกแลตนมที่คุ้นเคยมากคือนอกจากจะได้พักอิ่มอร่อยแล้วยังได้ของสุดพรีเมียมน่ารักเต็มไปหมดเลยซึ่งแบบมีให้เลือกทั้งหมด22แบบอันนี้คือเรากำลังทำอะไรกันอยู่คะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนคะวันนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนสวยสนุกเดี๋ยววันนี้เราจะเอาพกของพี่เมียไปเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เขาชนเราอ่ะอย่าพูดมาคนรู้ไหมว่ากระเป๋าคิดแคทอันนี้เอาไว้ทำอะไรได้บ้างเอาไว้ใส่คิดแคทค่ะใส่คิดแคทไปเลยเขาให้มา6แพ็คแล้วก็ใส่ในที่นี้เลยเผื่อเอาไปกินที่สวนสนุกนะเอาแก้วน้ำไปดีกว่าเอาไปกินน้ำใช่ค่ะมันน่ารักมากนี่คือแบบมีหลอดเปิดปิดให้เลยมันไม่ต้องใช้พลาสติกใหม่ก็อันนี้ดูดีนะเนี่ยอันนี้ดูดีดูแพงอันนี้ดูดีจังนี่ข้างในมีคิดแคทมาให้ด้วยนะคะนี่ตุ๊กตาไปด้วยติดไปด้วยตัวหนึ่งเพื่อความน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นชุดคิดแคทยูนิคอร์นนะคะคิดแคทยูนิคอร์นแล้วก็เอาไปด้วยนะคะมันจะใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยพร้อมเดินทางเราไปสนุกกันค่ะเย้ตอนนี้นะคะเตรียมโหมดได้เลยโมจะเล่นเครื่องเล่นตามที่คุณดูโหมดทั้งหมดถ้าใครยังไม่ได้ตามไอจีนะคะก็ไปตามเลยค่ะที่ @mojigo นะคะได้สกอร์2ทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะบ๊ายบายไปกันเลยเรากำลังจะถึงแล้วนะคะเราถึงหน้าอุ๊ยเราถึงแล้วค่ะนี่แต่ถ้าใครที่มาดีโมเนี่ยจะรู้ว่ามันจะต้องเข้าไปอีกเยอะมากกว่าจะถึงก็คือว่าวันนี้นะคะเรามีรถทั้งหมด2คันนะคะก็คือมีรถคันนี้นะคะที่เรากำลังนั่งกันอยู่กับรถคันนี้ค่ะแล้วเราจะถามคนดูนะคะว่าจะให้ใครนะคะใช้รถคิดแคทในการเดินทางนี้คะระหว่างโมกับทีมงานแบบโมทีมงานค่ะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนถามว่าจอดทำไมจอดรอผลโหวตนะคะว่าใครจะได้รถคันไหนไปนะคะผลโหวตได้แก่แพนแพนแพนทีมงาน 38% โม 62% ค่ะโอ้โหรถคันนี้โมจะต้องรถคันนี้เดินทางก็ได้ค่ะทุกคนไปค่ะจะรอเก็บโดนบ้านทุกคนแล้วก็คือทีมงานก็นั่งอยู่ในรถแล้วโมก็เดินออกมาอย่างนี้นะพร้อมกับรถคิดแคทคันนี้ขับไปบิ๊กบิ๊กบิ๊กนะแต่ไปพร้อมกันเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยตอนนี้นะครับเราถึงที่หน้าดีมเวิลด์แล้วนะครับทำไมไม่เข้าไปครับรอเลยรอเจสภาพนะครับนั่งไม่ถุยเลยขับรถมารถไม่แรงไม่มีแรงเดินเป็นไงครับเกี่ยวกับคำถามแรกแสดงว่าแฮปปี้ดูจากหน้าไปคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าน้องมาถึงแล้วนี่ถึงแล้วต้องไปเอาคืนสักครั้งบ้างหรอวะทุกคนคะแล้ว
ถึงดีเบอร์แล้วนะคะจะให้ใครจ่ายตังค์คะระหว่างโมและทีมงานนะคะโมครับผลที่ออกมาคือข้อข้ออะไรครับ ไม่ต้องพูดไม่ต้องเฉลยให้สีหน้าเป็นคำตอบทำไมทุกคนต้องแบบเหมือนคับแค้นอะไรในตัวโมเป็นพิเศษอะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราใช้กระเป๋าตังค์คิดแคทคาริโอในการจ่ายตังค์วันนี้ขอบคุณค่ะโอ้โหคิดถึงบรรยากาศมากไม่คือไม่ได้มาดีโมนานมากแต่ว่าคือเดิมทุกอย่างบรรยากาศเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเราต้องถามคนดูอีกแล้วเหรอว่าอยากไปเล่นอะไรไม่นี่คือเมื่อกี้โมยังไม่หายการเจ็บปวดจากการเดินตากแดดแล้วก็การจ่ายตังค์คนเดียวเลยนะต้องถามคนดูอีกถามคนดูว่าอยากให้โมเล่นรถคุณปู่หรือว่าไวกิ้งดีอยากให้โมเล่นรถคุณปู่หรือไวกิ้งมากกว่ากันคะโหวตอะไรทำไมหน้าตาดูเครียดล่ะไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะโมขอส่งทีมงานมาเล่นแทนโมได้ปะไม่ได้ปะขอร้องไม่ได้ไม่ได้ครับทุกคนให้เยี่ยมลงมาจากไวกิ้งปุ๊บมีน้องๆขอเข้ามาถ่ายรูปฉันยิ้มนะคะนี่เปิดยิ้มสุดๆยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองรู้ป่าวว่าทำไมเราถึงไม่ทำตามใจคนดูบ่อยทำไมครับเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำตามใจตัวเองเลยแล้วมันแล้วผลโหวตมันทรมานทุกครั้งเลยทุกครั้งตามใจคนดูแต่เราก็ทำเพื่อคนดูแหละเราก็รักคนดูแล้วก็ไม่ได้เฉียงอะไรเลยไวกิ้งก็คือบอกเลยว่าคือโมอ่ะเป็นคนที่แบบเล่นพวกรถไฟห่อได้เล่นพวกแบบอะไรที่มันมีอะไรเกาะได้อ่ะแต่อย่างไวกิ้งเฮอริเคนทอร์โดอ่ะคือไม่ไหวจริงตัดภาพไปเมื่อกี้นี้ก็น่าจะรู้ว่าไม่ไหวยังไงหนูลมกดกับรถไฟดีเวลเลือกค่ะเลือกดูหน้าเขาก่อนนะครับก่อนจะเลือกอะไรเลือกดีๆนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับโอเคค่ะเรามาดูผลโหวตกันนะคะโอ้โหรถไฟห่อ 86% ค่ะนู่นรถไฟห่อนู่นนี่จะเป็นการเล่นสวนสนุกครั้งแรกที่รู้สึกว่าสนุกที่สุดเลยพร้อมหรือยังครับแค่แค่โมเป็นคนที่แบบเล่นพวกรถไฟห่อได้สนุกมากเราเล่นเครื่องเล่นไป2เครื่องแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มหิวแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปกินไก่ทอดกันค่ะทุกคนคะเรากำลังจะไปกินไก่ทอดนะคะคิดว่าอยากจะให้โมเดินเข้าร้านแบบเงียบๆหรือว่าให้เดินเข้าร้านพร้อมตะโกนบอกว่าหิวจังเลยรู้อยู่แล้วแหละว่าจะโหวตว่าอะไรอ่ะตะโกนหน้าร้านได้มั้ยเนี่ยหิวจังเลยจังเลยพักกินข้าวก่อนโอเคป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นโอเคป่ะเป็นไฟร้อนๆท่านกินเยอะนึงใช่เราจะกินเยอะไม่น่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเล่นต่อI'm not afraid of the dark.
ชิวๆเป็นไงเมื่อกี้ดูน่ากลัวปะเมื่อกี้เป็นเครื่องเล่นมึงว่าเครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวที่สุดเลยนะใช่อันนี้มันแบบน่ากลัวที่สุดในโลกกลัวว่าแบบเมื่อไหร่จะเสร็จอะหลังจากที่ลงมาจากวิหกสายฟ้าที่แบบโอ้โหเสียวฉลับมากเลยเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะกินเบรกหน่อยวุ่นในฟู้ดทัคก็จะพบเจอกับพี่พอดซองใหญ่นะคะเราจะแบ่งพวกเธอจริงเหรอจริงเฮ้ยมาไปเลยคนละอันขับใจนะทุกคนเพราะว่านะเราอ่ะซื้อของพรีเมียมอย่างเงี้ยมาเป็นแบบว่าถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเก๋ๆจะซื้อสะสมเป็นแบบคอลเลกชันคิดแคทก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญเพื่อนเนี่ยก็รอดไม่ผิดเพราะว่าจัดเต็มคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไหวหรอคะของพรีเมียมเนี่ยซื้อคิดแคทแล้วแถมได้ของพรีเมียมอีกอ่ะไม่ไหวเลยมันน่ารักคือแบบทุกคนต้องจัดแล้วไม่ซื้อไม่ได้นะคะหมดเวลาคุยแล้วไปเล่นกันต่อเถอะทุกคนสบายใจมากแล้วค่ะเพราะมีอาหารรองท้องแล้วก็ลืมเรื่องเดรัจฉานที่เคยผ่านมาถึงแม้ว่าคนจะโหวตอะไรมาเราก็สบายใจแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปคำถามต่อไปกันเลยดีกว่าคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะซุปเปอร์สแปลชอยากให้โมไปอยู่บนขบวนรถไฟหรือว่าให้โมอยู่บนสะพานนี้คะสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายจริงๆนะทุกคนใช่ครับเราจะลุ้นไปด้วยกันนะคะไม่กล้าดูอ่ะดูพร้อมกันเลย1 2 3เย้คนเดียวบอกให้เราอยู่บนรถไฟไม่ต้องอยู่บนสะพานแหละจะว่าให้โมอยู่บนรถไฟแล้วก็ให้ของคนนี้อยู่บนสะพานใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบใจขอบใจใครถือกล้องใช่มั้ยคะพอดีพี่บีถือกล้องใช่มั้ยคะก็คือจะเหลือพี่บัสครับพี่บัสก็ได้ใช่ไหมคะให้ทายว่าผลโหวตบอกว่าอะไรให้คือเหลือไปด้วยกันบอกว่าใช่ค่ะต้องมีคนหนึ่งยืนอยู่บนสะพานเดี๋ยวสุดท้ายให้ขอยิงฉุบกันแล้วกันให้ขึ้นไปคนเดียวไม่เอาโอเคป่ะโอเคขึ้นคนเดียวโอเคป่ะคุยกันก่อนกี่เป้า3เลยเหรอคลิปนี้คลิปสุดท้ายโอ้โหนี่มีกระเป๋าพรีเมียมคิดแคทแบบนี้ต้องดวงดีแน่นอนพี่เชื่อเราเป็นคนดวงดีดวงดีแน่นอนยานยิงยาวป้าเปล่ายิงฉุบยิงฉุบ easyพี่เชื่อเราเป็นคนดวงดีเดี๋ยวนะเป้านะเดี๋ยวนะแคสสู้ๆเดี๋ยวเราเดินไปซื้อเสื้อผลกันนะคะโอ้โหงามๆพี่พร้อมเขาจะอยู่เฮ้ยร้านกันฝนของฉันเสื้อกันฝนเปียกสวยทั้ง3แหละพอกันน่ะไม่ต้องเกี่ยงกันสวยทั้ง3แหละเอาไงดีไปลุยแล้วก็วันนี้ก็สนุกสุดเบี่ยงสุดมันไปเลยนะคะทุกคนรอบนี้อาจจะยังไม่ได้เล่นทอร์นาโดกับเฮอริเคนนะขอฝากไว้ก่อนไม่ไหวจริงถ้าคลิปนี้ถึง50,000ไลค์เดี๋ยวจะลากพี่โมมาทอร์นาโดกับเฮอริเคนให้ได้โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเทศกาลดีๆ1ปีมีครั้งเดียวนะคะไปตามล่าค่ะไอเทมคิดแคทคาร์นิวัลกันให้ครบกันเลยนะจ๊ะจะพักทั้งทีต้องมีให้ครบคิดจะพักคิดถึงคิดแคทสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง